สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาดูตารางคะแนนการดับล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงลีกตุรกีในฤดูกาลนี้นะครับหลังจบนัดที่14ล่าสุดที่ผ่านมาเองนะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์แรกของเลกที่2นี้เนาะสำหรับในแมตช์นี้นะครับทีมสโมสรซาริเย่ของเทบิมเนี่ยก็ได้เปิดบ้านนะครับต้อนรับทีมเยือนอย่างซิงโกต้าช็อปทีมนี้และก็สามารถเอาชนะซิงโกต้าช็อปไปได้อย่างสุดมัน 3-1 เซตด้วยสกอร์25-18 24-26 25-23 และ25-20ครับในเซตแรกนะครับเปิดมาก็ถือว่าเล่นสูสีกันเลยผลัดกันนำผลัดกันตามนะครับแต่ช่วงท้ายเซตก็เป็นทางซาริเย่ที่ทำได้ดีกว่านะครับสามารถเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกด้วยสกอร์25-18ต่อมาในเซตที่2นะครับเซตนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยสำหรับซาริเย่คือซาริเย่ไปพลาดในช่วงท้ายเซตนะครับถึงแม้ว่าช่วงท้ายเซตเนี่ยจะทำแต้มไปได้5แต้มติดจนต้องดิวไปที่24-24นะครับแต่ก็เป็นทางบุ๋มบิ๋มชัชออนที่ขึ้นตบแล้วก็โดนบล็อกไปสุดท้ายก็เป็นทางซิงโกต้าช็อปตามตีเสมอมาเอาชนะไปได้ในเซตที่2 26-24ครับตอนนี้ก็เสมอกันอยู่ที่1-1เซตพอมาในเซตที่3นะครับก็เซตนี้ยังคงสูสีเนาะและกันแต้มต่อแต้มเลยนะครับแต่ทางซาริเย่ก็เล่นได้ดีกว่าเล่นแน่นอนกว่านะครับสามารถเอาชนะไปได้อีกในเซตที่3ด้วยสกอร์25-23ครับและก็เซตสุดท้ายเซตที่4เซตนี้นี่คือมาดีเลยนะครับสำหรับซาริเย่ทุบซิงโกต้าช็อปไปไม่เป็นเลยนะครับคู่แข่งก็คือแก้เกมไม่ได้เลยสุดท้ายก็เป็นทางซาริเย่ปิดสกอร์จบเกมไปได้ในที่สุดเอาชนะไปได้ในที่สุด 3-1 เซตด้วยสกอร์25-18 24-26 25-23 และ25-20ครับสำหรับคนที่ท็อปสกอร์หลักของซาริเย่ในแมตช์นี้เป็นทางคิมเบอรี่เดลนอกนะครับทำไป22แต้มตามมาด้วยชาชออนมกซี17แต้มอัชรพรคงยศ13แต้มและบุษราคันซูคิลคิลีนะครับบอลเร็วของซาริเย่ทำไป11แต้มส่วนทางซิงโกต้าช็อปนะครับคนที่ท็อปสกอร์หลักก็เป็นทางแกลซี่ครับทำไป23มิเชลล่าครับทำไป13ทุกเช่ทำไป8แล้วก็อาริซันครับทำไป8ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูตารางคะแนนและก็อันดับล่าสุดในตอนนี้นะก่อนที่เราจะไปดูตารางคะแนนและก็อันดับล่าสุดเนี่ยเรามาสรุปผลการแข่งขันในนัดที่14ในนัดนี้กันก่อนนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยสำหรับคู่แรกนะครับก็เป็นทางทีมซาริเย่เปิดบ้านต้อนรับซิงโกต้าช็อปและก็เป็นทางซาริเย่นะครับสามารถเอาชนะซิงโกต้าช็อปไปได้อย่างสุดมัน 3-1 เซตก็ถือว่าเล่นได้ดีมากเลยนะครับแมตช์นี้ของซาริเย่ก็เป็นการแก้แค้นได้สำเร็จเพราะว่าในเลกแรกนี้ซาริเย่แพ้ไปนะครับแต่ในเลก2นี่คือสามารถเอาชนะไปได้3-1เซตเนาะย้ำแค้นได้สำเร็จครับต่อมาคู่ที่2เป็นการลาตาสลาย HCI ซิงโกต้านะครับเปิดบ้านต้อนรับโกเซย์บูรูและก็สามารถเอาชนะโกเซย์บูรูไปได้อย่างสุดมัน 3-1 คู่ที่3เป็นวากิฟแฟงแชมป์เก่าเปิดบ้านต้อนรับบูรูแล้วก็เอาชนะบูรูไปได้3เซตรวดคู่ที่4เป็นพีทีทีสปอร์ตนะครับเปิดบ้านต้อนรับโคโกโรวาแล้วก็เป็นทางพีทีทีนะครับพ่ายโคโกโรวาไปคาบ้าน 1-3 เซตต่อมาเป็นนิโรเฟย์ครับเปิดบ้านต้อนรับอิลแบงทีมไวส์สุดตอนนี้เนาะอิลแบงเนี่ยแล้วก็เป็นทางนิโรเฟย์นะครับสามารถเอาชนะอิลแบงไปในบ้าน3เซตรวดคู่ต่อไปเป็นเอ็กซ์ซาซีบาซิดานาวิชจ่าฝูงในตอนนี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับฟิเนบาเชโอเปตของฟิโรฟเซวาและก็สามารถเอาชนะฟิเนบาเชโอเปตไปได้3เซตรวดอย่างสุดมันเลยครับฟิเนบาเชตอนนี้นะครับก็ถือว่าฟอร์มดรอปลงไปเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็มีวากัสครับเมเลซ่าวากัสกลับมาร่วมทีมกลับมาช่วยแล้วเนาะก็ถือว่าน่ากลัวขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับฟิเนบาเชและก็คู่สุดท้ายในแมตช์นี้เป็นทางไอดินเชเฮดบราดินนะครับเปิดบ้านต้อนรับเตอร์คาวายลารีคู่นี้ถือว่าช็อกเลยนะครับเพราะว่าเป็นทางไอดินสามารถเอาชนะเตอร์คาวาไปได้อย่างสุดมัน 3-1 เซตครับถือว่าช็อกเลยเนาะเพราะว่าเตอร์คาวานี้ก็เป็นทีมเต็งเลยนะครับในลีกปีนี้เนาะแต่กลับไปแพ้ทีมไอดินทีมอันดับที่9นะครับน่าเสียดายมากเลยเนาะช็อกมากเลยครับและนี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนและก็อันดับล่าสุดในตอนนี้ก็เลยดีกว่าเนาะจะเป็นตามนี้เลยครับสำหรับอันดับที่1ตอนนี้เป็นเอ็กซ์ซาซีบาซิดานาวิชของบอสโควิดตอนนี้ก็แข่งไปแล้ว14นัดชนะรวดเลยนะครับ14นัดมี42แต้มนำจะฝูงอยู่เยอะเลยเนาะอันดับ2ตอนนี้เป็นวากิฟแฟงนะครับแชมป์เก่าของกาบี้แล้วก็เอโกนูเนาะแข่งไปแล้ว14นัดชนะ13แพ้1มี38แต้มแพ้1นี่คือแพ้เอ็กซ์ซาซีบาซีนะครับต่อไปอันดับที่3เป็นเฟเนปาเชโอเปตของฟิโดรฟเซวาแข่ง14ชนะ10แพ้4มี30แต้ม4เป็นเตอร์คาวายอลารีแข่ง14ชนะ10แพ้4เหมือนกันแต่มี29แต้ม5เป็นกาลาตาสลาย HCI ซิงโกต้านะครับแข่ง14ชนะ9แพ้5มี28แต้มต่อไปอันดับที่6เป็นนิโรเฟครับเบลาดินแข่ง14ชนะ9แพ้5เหมือนกันแต่มี27แต้ม7เป็นโคโกโรวาเบลาดินนะครับ
แข่ง14ชนะ7แพ้7มี20 8เป็นซาเรียเบเรเดสปอร์ของเพียวแล้วก็บุ๋มบิ่มเนาะตอนนี้ก็หลังจากที่เอาชนะซิงโกต้าช็อปไปได้อย่างสุดมันนะครับ3-1คาบ้านตอนนี้ก็รั้งอันดับที่8แข่ง14ชนะ7แพ้7มี18แต้มครับในตอนนี้9เป็นไอดินเซเฮดบราดินนะครับแข่ง14ชนะ5แพ้9มี17แต้ม10เป็นโกไซโบรูแข่ง14ชนะ5แพ้9มี16แต้มต่อไปอันดับที่11นะครับเป็นพีทีสปอร์แข่ง14ชนะ4แพ้10มี12 12เป็นซิงโกต้าช็อปนะทีมที่แพ้ซาเรียล่าสุดที่ผ่านมานี่เองเนาะตอนนี้ก็รั้งอันดับที่12แข่ง14ชนะ3แพ้11มี10แต้มอันดับที่13เป็นโบลูเบลาดินนะครับแข่ง14ชนะ2แพ้12มี7แต้มและอันดับสุดท้ายในตอนนี้เป็นอิลแบงครับทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยนะก็คือแพ้รวดเลยนะครับแข่ง14นัดชนะ0นะครับแพ้14นัดรวดมี0คะแนนเดี๋ยวนี้ก็เป็นตารางคะแนนแล้วก็อันดับผ่านมานี่เองก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็ฝากรอเชียร์รอชมรอเชียร์ซาเรียกันด้วยนะครับในนัดถัดไปเนาะโดยในนัดถัดไปเนี่ยจะแข่งในวันที่21มกราคมนี้นะครับเวลา19นาฬิกาซาเรียจะเจอกับอิลแบงครับก็รอชมรอแชร์กันได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ